เคค่ะทุกคนขอต้อนรับนะคะเข้าสู่อะไรดีอ่ะอันนี้เราเรียกว่าอะไรดีเนาะเป็นการอัดจอแล้วกันเนาะเพื่อทบทวนความรู้ให้กับเด็กๆของคุณครูปุ๋ยนะคะโอเคเราเริ่มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทแรกที่เราเจอกันนะลูกนะก็คือระบบประสาทนะคะเริ่มต้นกันเลยที่สไลด์ที่1เนาะครูปุ๋ยจะพูดถึงหัวข้อต่างๆที่เราจะเรียนกันลูกนะคะว่าในบทนี้หนูจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะมาอันแรกเลยค่ะลูกการรับรู้และการตอบสนองของสัตว์นะคะโครงสร้างการทำงานของเซลล์ประสาทศูนย์ควบคุมระบบประสาทของมนุษย์การทำงานของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกเนาะลูกเนาะโดยสไลด์ทั้งหมดในบทที่1จะประกอบไปด้วย4สไลด์ด้วยกันนะคะในห้องเราก็จะได้เรียนกันตอนนี้ตอนที่คุณครูอัดจอให้นี่น่าจะเรียนจบในหลายห้องจะเริ่มเรียนจบ PP1 แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันสิว่าในแต่ละเนื้อหามีหลักการเนาะมีแนวคิดอะไรที่สำคัญบ้างโอเคเริ่มเลยนะคะมาดูภาพนี้นะคะระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกนะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้มาสนุกไปด้วยกันเรื่องนี้ไม่ยากแต่ถ้าตั้งใจฟังนะคะก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ไม่ยากจริงๆถ้าเราตั้งใจนะคะเริ่มเลยลูกนะคะระบบประสาทคืออะไรเนาะnervous system นะคะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการสั่งงานการประสานงานมีการรับคำสั่งต่างๆเนาะแล้วก็มีการตอบสนองนะคะซึ่งระบบประสาทเนี่ยจะเป็นระบบที่ใช้เวลาในการดำเนินการแล้วก็สิ้นสุดอย่างรวดเร็วนะโดยระบบประสาทค่ะลูกจะทำงานร่วมกันกับระบบต่อมไร้ท่อนะคะหรือที่เราเรียกว่าฮอร์โมนนั่นเองอุ๊ยขออภัยจ้ายังไม่ได้เปลี่ยนไซส์ปึ๊บนะคะฮอร์โมนก็คือระบบต่อมไร้ท่อนั่นเองนะคะสองระบบนี้ทำงานร่วมกันเราเรียกว่าระบบประสานงาน coordinating system นะคะซึ่งในระบบประสาทเนี่ยก็จะมีพระเอกค่ะลูกนะก็คือเซลล์ประสาทที่เราเรียกว่านิวรอนนะเดี๋ยวใน PP นี้ก็จะได้มารู้ว่าเอ้ยเซลล์ประสาทมันหน้าตายังไงนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างและทำหน้าที่อะไรนะซึ่งเซลล์ประสาทลูกจะมีคุณสมบัติก็คือจะไวต่อสิ่งเร้าและมีความสามารถในการนำกระแสประสาทได้นั่นเองนะคะโอเคหน้านี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงแผนผังนะคะแสดงขั้นตอนกระบวนการรับรู้นะลูกนะซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่มีการรับรู้เนาะก็จะต้องมีสิ่งเร้าค่ะลูกเนาะสติมูลัสตัวนี้ก็คือสิ่งเร้านั่นเองนะคะเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีอวัยวะต่างๆในการทำหน้าที่รับความรู้สึกเนาะอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นดวงตานะคะก็นำรับความรู้สึกเนาะแล้วก็นำคำสั่งตัวนั้นเข้ามานะคะเกิดการประมวลผลนะคะ integration ตัวนี้นะเป็นการประมวลผลในส่วนของสมองก็ดีไขสันหลังก็ดีนะคะจากนั้นมีการส่งต่อคำสั่งออกมาลูกนะคะ motor outputนะคะส่งต่อคำสั่งไปยังหน่วยปฏิบัติงานนะคะตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นหน่วยปฏิบัติงานนะคะให้เกิดการ reaction นะคะมีการตอบสนองมีการ response ออกมานั่นเองนะคะมีการตอบสนองออกมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆนะคะครูปุ๋ยก็เลยมาสรุปไว้ด้านล่างนะคะเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามาจะมีหน่วยรับความรู้สึกมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะคะมีการแปลความรู้สึกเหล่านั้นผ่านการประมวลผลจากนั้นมีการสั่งการออกมายังหน่วยปฏิบัติงานและทำให้เกิดการตอบสนองในที่สุดเนาะอ่ะโอเคเนาะจากนั้นค่ะนะคะเริ่มต้นหัวข้อแรกกันเลยเนาะก็คือการรับรู้และการตอบสนองของสัตว์นั่นเองเนาะเหมือนกับระบบที่ผ่านมาที่เราเรียนมาลูกตอนที่หนูเรียนระบบต่างๆนะคะเราไม่ได้เริ่มต้นที่คนเลยถูกไหมลูกเราจะต้องเริ่มต้นจากระบบในสัตว์ชนิดอื่นๆสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นภาพรวมนะตัวหลักๆที่เราจะได้เรียนแต่ไม่ได้เรียนหลักหมดทุกตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันซิว่ามีตัวอะไรบ้างนะจ๊ะเริ่มต้นเลยลูกนะคะตัวแรกค่ะพารามีเซียมนั่นเองนะคะหนูเห็นหน้าตาแบบนี้หนูต้องบอกได้แล้วเนาะว่าน้องคือพารามีเซียมนะคะตัวนี้เขาบอกว่ายังไม่มีระบบประสาทที่แท้จริงแต่จะมีสิ่งที่เรียกว่าcoordinating fiber นะคะหรือที่เราเรียกว่าเส้นใยประสานงานนะคะซึ่งเส้นใยประสานงานตัวนี้ลูกจะอยู่บริเวณโคนของซีเลียนะคะทำหน้าที่ในการควบคุมการพัดโบกของซีเลีย
นะถ้าพวกหนูยังจำได้พารามิเซียมใช้ซีเลียในการเคลื่อนที่เนาะซึ่งเจ้าเส้นใยประสานงานก็จะอยู่บริเวณโคนของซีเลียเหล่านี้นั่นเองนะคะจบง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะคะตัวต่อมาค่ะลูกยูกรีน่านะคะเห็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนก็ต้องรู้เหมือนกันว่ามันคือยูกรีน่านะคะยูกรีน่าค่ะลูกไม่ได้เน้นอะไรมากมายเลยค่ะเน้นโครงสร้างที่ทำหน้าที่เป็นบริเวณในการรับแสงเราเรียกอันนี้ว่า eye spot นะคะตำแหน่งเนาะชี้ให้ดูแล้วนะคะลูกนะในภาพนะคะ eye spotนะคะจะเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการรับแสงสามารถสร้างความเข้มแสงและทิศทางของแสงได้เนาะตัวนี้ไม่ได้เน้นอะไรมากลูกนะคะจริงๆในสัตว์เนี่ยออกข้อสอบได้มีเยอะเลยนะคะไม่ค่อยเจอสักเท่าไรแต่ก็ควรจะรู้ไว้เนาะอาจจะไปเจอในช้อยเล็กๆน้อยๆนะตัวต่อมาเลยนะคะตัวต่อมาคือระบบประสาทของพวกไนดาเรียนะคะถ้ามองตามภาพทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไนดาเรียคือตัวอะไรนะคะอย่างที่เราเห็นก็คือไฮดรานั่นเองนะตัวนี้เจอในข้อสอบอยู่นะคะไฮดราเนี่ยก็จัดว่ายังไม่มีระบบประสาทที่แท้จริงนะคะแต่จะมีโครงสร้างที่เราเรียกว่าเนิร์ฟเน็ตนะลูกนะก็คือร่างแห่ประสาทอย่างที่ครูปุ๋ยย้ำในห้องนะคะเวลาข้อสอบครูปุ๋ยออกเนี่ยก็จะออกทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูภาษาอังกฤษติดไปด้วยนะลูกนะซึ่งลักษณะของ nerve net ถ้าเราสังเกตนะลูกนะ nerve net เนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่อยู่เชื่อมโยงแบบเป็นใยเชื่อมโยงกันทั่วร่างกายเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าบริเวณปากและหนวดนะคะจะมีเส้นใยจำนวนมากเนาะสมมุติเราเอาเข็มจิ้มบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะก็จะกระตุ้นให้เกิดการหดตัวได้ทั้งร่างกายของเขาเลยนะจากภาพลูกก็จะเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์นะคะแสดงร่างแห่ประสาทนะที่พบในพวกไฮดรานะคะแต่ว่าร่างแห่ประสาทเนี่ยไม่ได้พบแค่ในไฮดราเท่านั้นเขาบอกว่ามันยังไปพบในบริเวณผนังลำไส้ของสัตว์ชั้นสูงซึ่งทำให้เกิดเพอริสตัลซิสนะคะโอเคมาดูระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตตัวถัดไปนะคะในคลิปครูปุ๋ยจะพูดเร็วหน่อยนะลูกนะเพราะว่าหนูสามารถที่จะปรับสปีดปรับความเร็วต่างๆของวิดีโอได้นะคะอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนการทบทวนอะนะคะมันก็จะไปไวหน่อยนะลูกนะต่อมาจ้าระบบประสาทของพวกเอ็กไคโนเดอร์มาต้าเอ็กไคโนเดอร์มาต้านะคะในกลุ่มที่เราเรียนกันนี้ก็คือน้องดาวทะเลนั่นเองไว้ขอโทษลูกขออภัยนะคะก็คือพวกดาวทะเลนะเขาบอกว่ามันจะมีวงแหวนประสาทค่ะลูกเราเรียกว่าเนิร์ฟริงนะคะเนิร์ฟริงลูกอยู่ใจกลางเลยนะคะเป็นลักษณะกลมๆเหมือนแหวนนะคะเขาก็เรียกว่าวงแหวนประสาทนะซึ่งจะอยู่บริเวณรอบปากแล้วพอมีเนิร์ฟริงตรงกลางปุ๊บนะคะบอกว่าจะมีแขนงแยกออกไปในแต่ละแขนนะคะแต่ละแขนตัวนี้แขนงตัวนี้เราเรียกว่าเรเดียลเนิร์ฟนะคะเรเดียลเนิร์ฟนะคะครูปุ๋ยเพิ่มเติมมาให้ลูกนะคะเป็นอวัยวะรับสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับการดีเทคพวกแสงนะคะเราก็จะเรียกโครงสร้างอันนั้นว่า eye spot ซึ่งมันจะอยู่บริเวณปลายสุดของแต่ละแขนนะคะส่วนที่เพิ่มมาให้นะ tentacle เป็นอวัยวะสำหรับรับสารเคมีเนาะในภาพนะคะก็จะไม่มี tentacle มาให้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็เพิ่มเติมมาให้ไม่ได้เอามาออกสอบอะไรนะลูกนะโอเคเนาะอันนี้น่าจะตัวที่4แล้วนะใช่ไหมที่เราเรียนมา1 2 3 4นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็ค่อยๆกลับไปทบทวนว่าแต่ละตัวเนี่ยมีระบบประสาทที่สำคัญอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยหนูต้องนึกหน้าตาของสัตว์กลุ่มนั้นให้ออกลูกแล้วระบบแล้วโครงสร้างมันจะตามมาเองนะคะตัวต่อมานะคะระบบประสาทของ Plantae Helminthes นะคะกลุ่มนี้ก็คือพวกกลุ่มหนอนตัวแบนค่ะลูกนะคะกลุ่มนี้คือหนอนตัวแบนสิ่งที่น่าสนใจสำหรับหนอนตัวแบนก็คือว่าที่บริเวณส่วนหัวนะคะจะมีโครงสร้างที่เรียกว่า cerebral ganglia นะคะภาษาไทยใช้คำว่าปมประสาทสมองเนาะให้จำไว้ว่าหนอนตัวแบนมีปมนะคะพวกมีปมนะปมที่ว่าคือปมประสาทนะคะซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับสมองเลยนะคะและถ้าเรามองต่อในรูปนะลูกนะในรูปนะคะจะเห็นว่ามีเส้นประสาททอดยาวไปตามลำตัวใช่ไหมคะสีเหลืองๆเนาะทอดยาวไปตามลำตัวนะคะแนวที่เป็นลักษณะยาวๆแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าเส้นประสาทด้านข้างเนาะ lateral nerve cord นะคะเป็นเส้นประสาทด้านข้าง
นอกจากที่เราเห็นด้านข้างแล้วก็ยังมีตามขวางลูกนี่ค่ะตามขวางที่คุณครูไฮไลท์เหลืองๆนี่เนาะเป็นแนวตามขวางตามขวางอันนี้เราเรียกว่าเส้นประสาทตามขวางนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า transverse nerve นะคะเป็นเส้นประสาทตามขวางซึ่งถ้าเรามาดูแล้วใช่ไหมลูกเราจะพบว่าถ้าเราเอาน้องหนอนตัวแบนเนี่ยมาคลี่กลางออกมาแบนๆแบบนี้เลยลักษณะของระบบประสาทเขาจะเหมือนกับขั้นบันไดนะคะเราจึงมีชื่อเรียกว่าระบบประสาทแบบขั้นบันไดภาษาอังกฤษใช้คำว่า ladder type นะคะ ladder type system เนาะทีนี้ในภาพของน้องหนอนนะคะจะปรากฏ eye spot ด้วยนะคะ eye spot ตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการ detect พวกแสงเหมือนกันโอเคนะลูกนะนะคะส่วนภาพต่อไปค่ะลูกเป็นภาพที่เอาไว้ดูเล่นๆเนาะคลี่มาให้เห็นถึงโครงสร้างระบบต่างๆของเจ้าน้องหนอนตัวแบนนะคะที่เราเน้นก็จะมี eye spot นะลูกนะ cerebral gangliaนะคะมีในนี้เขาใช้คำว่า longitudinal longitudinal ในที่นี้ก็คือ lateral แหละนะไม่ต้องตกใจนะคะรูปบางรูปนะคะจากหลายๆเทคจากหลายๆแหล่งอาจจะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันก็ได้นะอันนี้เป็น transverse nerve นะคะก็ให้เห็นถึงโครงสร้างนะโอเคนะคะเมื่อกี้เราเรียนหนอนตัวแบนมาแล้วใช่ไหมลูกอันนี้จะเป็นหนอนตัวกลมนะคะในกลุ่มพวกนีมาโทดานะคะสำหรับคำตรงนี้ลูกแพลนที่เฮลมินทิสนีมาโทดาไนดาเรียอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอไปเรียนแท็กโซโนมีอนุกรมวิธานะคะเราก็จะได้เจอนะคะเป็นไปได้อ่านหนังสือล่วงหน้านะลูกนะหนังสือให้ไปแล้วคนละ2เล่มนะโอเคต่อมาจ้ะในกลุ่มของหนอนตัวแบนขออภัยลูกในกลุ่มของหนอนตัวกลมนะคะเขาจะมีปมประสาทรูปวงแหวนนะคะเราเรียกว่าเนิร์ฟริงหรือว่าเนิร์ฟแกลงเกลียก็ได้ซึ่งลักษณะของปมประสาทรูปวงแหวนอันนี้จ้ะมันจะอยู่ล้อมรอบกับคอหอยดูตรงนี้นะคะมันอยู่รอบคอหอยคอหอยภาษาอังกฤษทุกคนน่าจะยังจำได้เนาะเราเรียกว่าฟาลิงใช่ไหมคะอันนี้คือคอหอยนะคะฟาลิงนะคะทีนี้ลักษณะของปมประสาทที่มันไปอยู่ล้อมรอบมันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนวงกลมที่ไปอยู่ล้อมรอบคอหอยเราจึงเรียกภาษาอังกฤษว่า circumpharyngeal brain นะคะถ้าหนูดูรากศัพท์ลูก circum ก็คือ circle ก็คือกลมนั่นเอง pharyngeal มาจาก pharyngนะคะที่แปลว่าคอหอยนะ circumpharyngeal brain ก็คือเป็นลักษณะเหมือนสมองที่ไปอยู่ล้อมรอบกับคอหอยนะคะก็จะเป็นปมประสาทรูปวงแหวนนั่นแหละนะคะลูกอ่ะทีนี้อีก2คำที่อยากเน้นและอยากฝากไว้เลยนะคะเพราะว่าเราจะเจอเขาอีกบ่อยมากๆก็คือคำว่าด้านหลังกับคำว่าด้านล่างด้านล่างสามารถเรียกอีกคำว่าด้านท้องนะลูกนะให้หนูนึกถึงหนอนหนอนอะไรก็ได้ค่ะเลื้อยอยู่บนพื้นเลื้อยอยู่บนดินนะคะก็จะมี2ด้านด้านที่1คือด้านท้องด้านที่สัมผัสกับพื้นนะคะด้านท้องหรือด้านที่สัมผัสกับพื้นเราเรียกว่า ventral นะคะหนูจดหนูโน้ตไว้ตรงไหนก็ได้นะลูกนะ dorsal แปลว่าด้านหลังนะคะส่วน ventral จะแปลว่าด้านท้องด้านท้องนะคะหรือว่าจะเป็นด้านล่างก็ได้นะสองคำนี้นะลูกนะจะเป็นคู่ที่เจอกันไปตลอดนะคะในชีวะไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องอื่นตามมาอีกนะคะทีนี้นะคะในภาพที่ครูปุ๋ยตีสีแดงๆไว้ให้นะคะลูกก็จะมี dorsal nerve กับ ventral nerve นะคะ dorsal nerve จะเป็นเส้นประสาททางด้านหลังส่วน ventral nerve ก็จะเป็นเส้นประสาททางด้านล่างนะคะถ้าเรามองตามภาพตัดขวางเนาะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองโอเคไหมคะนี่ค่ะลูก dorsal nerve ventral nerve นะคะ dorsal nerve cord ventral nerve cord นะคะเด็กๆไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปซีเรียสกับคำว่าทำไมบางอันแค่หยุดแค่ nerve ทำไมบางอันมี nerve cord ไม่ต้องตกใจนะลูกนะความหมายเดียวกัน meaning เดียวกันก็คือเป็นเส้นประสาทโอเค
นะคะรูปต่างๆครูปุ๋ยก็เน้นย้ำตลอดทั้งในคาบแล้วก็ในคลิปเลยนะว่ารูปนะคะที่ครูเอามาให้เพื่อให้มันเกิดความชัดเจนให้หนูเห็นชัดเจนรูปมันเลยจะดูยากหน่อยเป็นคำภาษาอังกฤษบางทีอย่างที่บอกมาจากหลายแหล่งหลายเวอร์ชันอาจจะเรียกไม่เหมือนกันบางที่เรียก dorsal nerve สั้นๆบางที่เรียก dorsal nerve cord หนูไม่ต้องเป็นกังวลนะคะดูที่คุณครูสรุปมาให้นะเออโอเคนะคะมาถึงอีกตัวที่สำคัญนะคะก็คือระบบประสาทของพวกแอนเนลิดานะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มหนอนตัวกลมมีข้อป้องนะคะลำตัวเขาเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือลำตัวจะมีข้อป้องนะลองมาดูระบบประสาทของเขาสิลูกว่ามีอะไรบ้างนะคะขอดูตรงที่คุณครูพิมพ์มาให้สรุปไว้ให้เนาะเขาบอกว่าจะมีปมประสาทนะคะ2ปมอยู่บริเวณหัวนะคะเราเรียกปมประสาทตัวนั้นว่าปมประสาทซีเรเบิลทับศัพท์มาเลยก็คือซีเรเบิลแกงเกลียนะคะซีเรเบิลซีเรบัมก็เกี่ยวกับส่วนของสมองถูกไหมลูกนะคะแกงเกลียก็คือปมประสาทนะคะนี่ค่ะลูกตำแหน่งของเขาอยู่นี่จ้ะนะคะถ้าหนูมองในภาพเนาะน่าจะเห็นชัดอยู่ในสไลด์ในไฟล์ที่ครูปุ๋ยให้นะคะต่อมาจ้ะในกลุ่มไส้เดือนดินตอนเด็กๆเรียนเรื่องระบบย่อยเขาจะมีคอหอยใช่ไหมคะเขาจะมีฟาลิงนี่ค่ะปรากฏว่าเขาจะมีปมประสาทอยู่บริเวณใต้คอหอยด้วยก็เลยมีชื่อเรียกนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าสับฟาลิงกิลแกงเกลียนะคะสับแปลว่าใต้ลูกฟาลิงกิลก็มาจากฟาลิงนะคะสับฟาลิงกิลแกงเกลียรวมๆแล้วเราก็เลยเรียกว่าปมประสาทใต้คอหอยนะคะครูปุ๋ยคอยย้อนไปที่หนอนตัวกลมนะคะเราเมื่อกี้เราพูดเซอร์คัมฟาลิงกิลเซอร์คัมเซอร์เคิลเนาะก็คือล้อมรอบฟาลิงใช่ไหมลูกอยู่รอบคอหอยแต่อันนี้สับฟาลิงกิลก็คืออยู่ใต้คอหอยนะคะโอเคนะเออตรงไหนเพิ่มเติมมาเด็กๆอ่านได้นะคะครูปุ๋ยจะเน้นตรงจุดเน้นๆเลยนะคะเรียนจบเร็วเท่าไรสรุปความเข้าใจเร็วเท่าไรยิ่งดีลูกนะคะเทอม2นะคะเราจะได้มีเวลาไปทบทวนความรู้ทบทวนข้อสอบกันนะคะต่อมาลูกนะคะสิ่งที่ครูปุ๋ยลืมเน้นให้นะคะอีกบริเวณก็คือหนูจะเห็นว่าในภาพจะมีเส้นสีเหลืองๆทอดยาวไปตามลำตัวนะคะแต่จะทอดยาวไปเฉพาะด้านท้องนะคะเส้นประสาทตรงนั้นเราเลยเรียกว่าเส้นประสาทด้านท้องนะคะ ventral nerve cord นะลูกนะ ventral nerve cord แต่ในภาพเนี่ยค่ะเขาจะเขียนว่า ventral nerve cord with segmental ganglia นะคะคำว่า segmental ganglia ค่ะลูกนะคำศัพท์ที่ครูให้ไปในห้องเนาะsegment septum นะคะตรงนี้ก็คือเยื่อกั้นนะลูกนะบอกไปแล้วว่าหนอนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นหนอนที่มีข้อปล้องใช่ไหมลูกนี่ค่ะนี่เห็นไหมหนูเห็นไหมทุกคนน่าจะเคยเห็นไส้เดือนดินตัวเป็นๆเนาะหนอนเขาจะมีข้อปล้องใช่ไหมลูกซึ่งความเป็นข้อปล้องตรงนี้ถ้าเรามองนะคะถ้าเรามองว่าเอ้ยในแต่ละข้อปล้องของเขาเนี่ยนะคะในแต่ละข้อปล้องของเขาเนี่ยก็จะมีปมประสาทอยู่ประจำในแต่ละข้อปล้องเราเลยเรียกตรงนี้ว่า segmental ganglia ก็คือปมประสาทในแต่ละข้อปล้องโอเคไหมครูปุ๋ยพยายามหาคำอธิบายที่ง่ายที่สุดนะคะให้พวกหนูเข้าใจง่ายที่สุดอันไหนฟังในห้องแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจดูในคลิปแล้วก็เกือบจะเข้าใจนะคะก็มาทักถามส่วนตัวได้เนาะมาถามเวลาแบบหมดคาบเรียนได้นะลูกนะหรือเจอกันอยากถามก็ถามได้นะคะยินดีนะโอเคนะคะภาพนี้ก็เหมือนเดิมจ้ะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบส่วนต่างๆนะคะไม่ต้องซีเรียสกับมันนะจ๊ะต่อมาจ้านะคะระบบประสาทของพวกอาร์โธพอดนะคะพวกอาร์โธพอดพวกนี้ก็คือพวกสัตว์มีข้อปล้องนะคะในเรื่องระบบประสาทจะเน้นที่ระบบประสาทของพวกแมลงนะคะกลุ่มนี้ค่ะลูกเป็นกลุ่มที่เราเรียกได้พูดได้เต็มๆปากเลยว่าเขามีเบรนแล้วจ้ะเขามีสมองแล้วซึ่งสมองของเขาเนาะเกิดจากปมประสาทมารวมตัวกันนะคะเบรนตัวนี้เนาะเกิดจากปมประสาทมารวมตัวกันทีนี้เนี่ยปมประสาทมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บมันจะมีการเชื่อมต่อไปยังออปติกเนิร์ฟนะคะแล้วก็แอนเทนนาเนิร์ฟนะคะออปติกตัวนี้ลูกเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับดวงตานะคะจำไว้นะเดี๋ยวไปเรียนอวัยวะรับความรู้สึกก็เจออีก
นะคะออปติกดวงตาแอนเทนนาหนวดค่ะลูกนะคะออปติกดวงตาแอนเทนนาหนวดนะคะก็จะมีเส้นประสาทเชื่อมโยงไปยังบริเวณเหล่านั้นเนาะแมลงหลายๆชนิดก็เขาก็จะมีตามีหนวดใช่ไหมลูกก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพวกอวัยวะรับความรู้สึกนะคะลองมาดูภาพล่างนะลูกนะหนูจะเห็นว่าเขาจะมีระบบประสาทมีเส้นประสาทล้อไปทางด้านล่างด้านท้องนะคะชื่อเหมือนเดิมเลยลูกนะคะชื่อเหมือนเดิมค่ะ ventral nerve cord นะคะเป็นเส้นประสาททางด้านท้องนั่นเองเนาะครูปุ๋ยเอาภาพมาให้ดูเยอะแยะเลยนะคะเราลองไล่ๆดูนะคะภาพไหนชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบและทำให้หนูเข้าใจนะ ventral nerve cordนะคะแล้วเขาก็บอกนอกจากนี้มันก็จะมีพวกใยประสาทยื่นออกมาอะไรต่างๆนานานะคะมีปมประสาทใต้หลอดอาหารภาษาอังกฤษใช้คำว่า sub-esophageal เนาะในห้องที่ครูบอกไปเนาะ esophageal คำนี้ก็มาจาก esophagus ใช่ไหมลูกที่แปลว่าหลอดอาหารถ้าอยู่ใต้หลอดอาหารก็ใช้คำว่า subนะคะชีวะไม่ยากนะลูกนะศัพท์ที่หนูเห็นไม่ได้ยากเนาะลองเปิดใจลองทำความเข้าใจกับมันนะคะแล้วก็แถมท้ายด้วยว่ามีปมประสาทนะคะอยู่บริเวณปล้องทุกข้อนะคะในที่นี้เขาก็ใช้คำว่า segmental ganglia นะคะคล้ายๆกับปมประสาทประจำแต่ละปล้องของพวกไส้เดือนดินเมื่อสักครู่นี้นะคะเพิ่มเติมให้ว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีระบบประสาทที่พัฒนาขึ้นมามากนะลูกนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีโครงสร้างต่างๆที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยไวต่อการรับรู้ไวต่อการสัมผัสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตาประกอบนะลูกนะ compound eye เนาะนี่นะคะอันนี้คือโครงสร้างของตาประกอบนะคะถ้าเราซูมเข้าไปใช่ไหมลูกเราก็จะเจอตาย่อยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเห็นไหมคะลูกเออเนี่ยตาทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้เราเรียก compound eye นะคะมีอวัยวะในการรับสารเคมี chemoreceptor อวัยวะในการรับเสียง sound receptor นะคะเยอะแยะไปหมดเลยทำให้พวกนี้มีระบบประสาทที่ค่อนข้างพัฒนาได้ดีนะอ่ะนะคะตัวนี้จะเป็นน้องสัตว์ตัวสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนก่อนที่จะไปเรียนในส่วนของมนุษย์นะลูกนะอันนี้เป็นระบบประสาทของพวกมอลลัสก้านะคะมอลลัสก้าก็คือพวกหอยพวกหมึกนะลูกนะมอลลัสตัวนี้นะคะผู้ปุ๋ยฝากปมไว้3ปมค่ะลูกสำหรับกลุ่มนี้มอปลายนะเรียนไป3ปมพอแล้วจะเข้ามหาลัยถ้ายังอยู่ทางสายวิทย์นะคะยังอยู่ทางสายชีวะได้ศึกษาในเรื่องนี้ก็อาจจะเจอปมประสาทเพิ่มเติมก็ได้นะคะอ้าวลองมาดูลูกปมแรกเลยนะคะปมประสาทสมองคำนี้เจอบ่อยมากนะคะ cerebral ganglia นะคะปมประสาทสมองเนาะ cerebral ganglianะคะก็อย่าอยู่บริเวณด้านข้างของปากควบคุมอวัยวะตอนบนนะคะ cerebral ganglia ต่อมาจะลูกปมประสาทที่อวัยวะภายในนะคะเราเรียกว่า visceral ganglia นะคะจะอยู่ทางด้านท้ายควบคุมอวัยวะภายในต่างๆนะคะปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วย pedal ganglianะคะ pedal ganglia pedal ganglia ตัวนี้นะคะ pedal มาจากคำว่า podium เนาะ pedal นะคะ podium เนาะเราเคยได้ยินคำว่า pseudo podium แปลว่าเท้าเทียมใช่ไหมลูกทั้งหมดนี้นะคะจึงแปลว่าเท้านะคะ pedal ganglia แปลว่าปมประสาทที่เท้าทำหน้าที่ควบคุมการยืดโหดของกล้ามเนื้อเท้านะคะเท้าก็คือส่วนของเนื้อและลูกที่ยื่นออกมานะคะใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะดังนั้นปมประสาทของมอลลัสก้าฝากไว้นะลูกนะ3ปมเนาะมีปมประสาทอยู่ที่บริเวณหัวอวัยวะภายในแล้วก็เท้านะคะ cerebral visceral pedal เนาะนะคะภาพนี้เนาะก็จะเป็นภาพสรุปรวบรวมนะคะสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นแบบในภาพมีน้องปลามีน้องห่านอะไรต่างๆเนาะแม้เราจะยังไม่ได้เรียนนะคะอันนี้ก็ไว้ให้ทุกคนลองอ่านทบทวนเนาะว่าสัตว์แต่ละชนิดเขาก็จะมีระบบประสาทที่แตกต่างกันออกไปน
ะคะไปดูนะว่าสัตว์ตัวไหนหนูนึกภาพไม่ออกก่อนว่ามันมีหน้าตาแบบไหนจากนั้นก็ค่อยๆนึกว่าเอ้ยตอนเรียนระบบประสาทเนี่ยครูปุ๋ยโฟกัสเรื่องอะไรนะคะโอเคเนาะคลิปแรกน่าจะไว้เท่านั้นก่อนลูกน่าจะตัดตอนไว้ก่อนนะคะถ้าคลิปยาวก็จะลงค่อนข้างใช้เวลาลงค่อนข้างนานนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิป2นะคะขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจดูจนถึงตอนนี้นะคะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย